สวัสดีครับสวัสดี FC ที่ติดตามช่องของพวกเรานะครับก็วันนี้เราจะพามาดูโดรนนะครับโดรนที่เอาไว้ใช้กับการเกษตรนะครับอันนี้ก็ทดลองพ่นยาในสวนทุเรียนนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทุเรียนก็กำลังราคาแพงนะครับชาวสวนทุเรียนนั้นมีเงินเนาะโดรนตัวนี้ก็ราคาน่าจะผมไม่แน่ใจราคานะครับน่าจะแสนกว่าครับข้อดีของโดรนก็คือมันสะดวกสบายนะครับยิงคนจากยอดได้เลยนะครับใช้สารเคมีน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นอันตรายกับคนเท่าไหร่นะเพราะว่ายิงคนระยะห่างเราก็อยู่ในตัวโดนนะแต่ก็มีข้อเสียคือเราต้องชาร์จแบตบ่อยนะเพราะข้อมือมันจะคนประมาณ10-15นาทีประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็บินพ่นกับยอดลงมาได้เลยนะครับบินได้สูงครับบินได้ประมาณ5นาทีนะเพราะการขับดูก็ต้องมีความชำนาญนะครับอุปกรณ์เพียงมากนะครับ